สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ทิศทางดาวประจำปี2566นะคะว่าทิศทางชีวิตและทิศทางดาวของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะเป็นทิศทางไปในแบบใดดีไม่ดีต้องตั้งหลักต้องตั้งรับนะคะอย่างไรบ้างนะคะเพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าในปีหน้าเนี่ยพระเสาร์เนี่ยจะเข้ามากุมลัคนาของชาวลัคนาราศีตุลแต่แอดมินบอกก่อนเลยนะคะว่าแม้พระเสาร์จะเป็นเจ้าเรือนวินาศแต่เอกสิทธิ์อย่างเดียวที่ชาวลัคนาราศีกุมได้แบบได้ลัคนาเดียวราศีเดียวด้วยก็คือการที่พระเสาร์เนี่ยส่งองค์เกณฑ์นราหรือว่าเกณฑ์พิเศษยกเว้นเฉพาะให้กับชาวลัคนาราศีกุมเท่านั้นนะคะที่เมื่อพระเสาร์เข้าไปกุมแล้วเกิดเป็นเรื่องราวขององค์เกณฑ์นราพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศเข้าไปสู่ภพเรือนตัวตนบางคนจะเกิดเรื่องราวไม่ค่อยดีทิศทางชีวิตที่ไม่ค่อยดีแต่ชาวลัคนาแล้วราศีกุมนั้นนะคะเกิดทิศทางชีวิตที่ดีที่พุ่งที่รุ่งที่โรจน์ที่ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดว่าดวงชะตาใดพังพร้อมยศนั้นนาพันแต่ในสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรใช้วิชาความรู้ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถหรือมุ่งมั่นพยายามอะไรก็ตามในปีหน้าในปีโน้นในปีต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงสร้างตำแหน่งสร้างทิศทางความมั่นคงชีวิตให้มากขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นองค์เกณฑ์นระแล้วก็ต้องบอกว่าประมาณเมษายนพฤหัสจะยังเข้าเดินเข้าไปสู่เงื่อนไขของการเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยการที่พฤหัสเข้าไปสู่เงื่อนไขของการเป็นอุดมเกณฑ์และพฤหัสบดีของเจ้าชะตานั้นเป็นทั้งเรื่องของการเงินและโชคลาภก็ต้องบอกว่าชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานมาการเงินก็พุ่งรุ่งแน่นอนเดี๋ยวอาจจะไล่ดาวนะคะดาวใหญ่ทั้ง4ดวงบนกระดานดำเนี่ยนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนต่างๆพอประจำที่แอดจะเล่าก่อนว่าดาวเข้าไปในภพเรือนไหนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในช่วงระยะเวลานั้นนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือว่าเกิดล่าช้าหน่อยมันก็แล้วแต่ว่าดาวพื้นดวงของเจ้าชะตานั้นไปตรงองศาส่งองศาถึงดาวจรในตอนไหนนะคะถึงจะเกิดเรื่องราวนั้นเหมือนกับที่หลายๆคนบอกว่าแอดมินเวลาแอดมินทำนายเรื่องมันเกิดก่อนทุกครั้งเลยนั่นแหละค่ะแอดมินเลยทำนายก่อนเป็นระยะเวลาครึ่งเดือนหรือว่า30วันหรือว่าบางทีก็ฟอดทำให้ฟังก่อนทุกๆ3เดือนอะไรอย่างนี้นะคะลัคนาราศีกุมนะคะวันที่1มีนาคมพระเสาร์จะยกย้ายเข้าสู่เรือนตนุรักษ์นะคะพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศหลายคนกังวลและมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าลัคนาราศีกุมเนี่ยเหมือนที่แอดเกิดในตอนแรกนะคะพระเสาร์เข้าสู่ภพเรือนตัวเองแบบนี้มันได้องค์เกณฑ์พิเศษของทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์นระซึ่งแปลว่าดีมากตรงนี้เจ้าชะตาจะต้องเหมือนกับว่าเจ้าชะตามีความรู้ความสามารถดั้งเดิมอะไรก็ตามในตอนนี้หรือว่ามีเพียงแค่ผิวเผินขอให้คุณได้ตั้งอกตั้งใจทำนะคะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่พระเสาร์เนี่ยจะอำนวยโชคลาภให้เจ้าชะตาในแบบเต็มๆนะคะเพราะว่าได้องค์เกณฑ์ได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าพระเสาร์เนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยทำทุกอย่างแลกมาด้วยความอดทนอดกลั้นนะคะเจ้าชะตาในจังหวะที่พระเสาร์เข้าแอดแนะนำเลยว่าให้อดทนต่อความเหนื่อยยากให้อดทนต่อความลำบากแล้วพระเสาร์จะตอบแทนเจ้าชะตาอย่างเต็มที่ช่วงจังหวะระยะเวลานี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนสหัสชะกุมเรื่องร่วมกับดาวมฤตยูราศีกุมหลายคนจึงมักจะมีเรื่องงานเรื่องการเดินทางเรื่องการติดต่องานที่มันเป็นการเดินทางในระยะสั้นก็เป็นไปได้และเป็นบ่อยเป็นช่วงจังหวะที่บางคนกลัวจะเหนื่อยฟรีกลัวจะเหนื่อยมากกลัวจะยากลำบากแต่แอดบอกเลยว่าให้ทุ่มเต็มที่ลุยไปข้างหน้าเพราะเสาอยู่ตรงนี้เปิดทางให้คุณโดยเฉพาะราศีกุมนะคะที่จะได้มากที่สุดคือคนที่อายุเกินกว่า50ปีขึ้นไปแล้วงานการที่ราศีกุมจับนะคะทั้งลัคนาแล้วราศีนะคะฟังได้ทั้ง2เคสเลยนะคะคุณงานการที่คุณจับเนี่ยโดยเฉพาะงานการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินาศไม่ว่าจะประกันภัยสินเชื่อศาสนา
การกฎหมายนะคะการแพทย์อย่างเงี้ยนะคะเป็นเภสัชกรเป็นพวก DIY เป็นพวกรีโนเวทได้ทั้งหมดนะคะที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวีน่าเนี่ยหรือการต่างประเทศก็ได้ภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะออนไลน์ก็ได้ทำเรื่องของการออนไลน์ก็ได้มองไอ้ชีวิตประจำวันเราเนี่ยแล้วเอาเข้ามาพ่วงกับเรื่องของออนไลน์จะค้าจะขายจะทำอะไรตอนนั้นน่ะแอดบอกเลยว่าในปีหน้านะคะตั้งแต่กุมภาเป็นต้นไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายไปในทางที่ดีถ้าถามว่าดีขนาดไหนต้องบอกว่าดีเกือบทั้งหมดเลยมันมีความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นมันมีพลังงานดีๆก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จหรือที่แอดมินบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะแลกมาบางครั้งคุณอาจจะได้อะไรจากเรื่องของความฟุกๆเพราะว่าพระฤหัสยังอยู่ที่เดิมในตอนต้นปีใช่ไหมฮะแต่พอประมาณเดือนกุมภาเนี่ยพระเสาร์เข้าเจ้าชะตาจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมักจะได้เงินได้ทองจากใครก็ต้องบอกว่าจากญาติผู้ใหญ่จากคนคุ้นเคยจากคนที่ติดต่อสัมพันธ์กันจากคนในแวดวงการทำงานเนี่ยบางครั้งได้มาแบบง่ายบางครั้งเรื่องบางเรื่องเหนื่อยยากเต็มที่แต่บอกเลยว่าไม่เหนื่อยฟรีพระสาวอยู่ในเรือนนี้คุณไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนขอให้อดทนตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้งใจในการทำงานนะคะแล้วพอวันที่8มีนาคมมฤตยูถอยหลังแล้วถอยออกจากการกลุ่มร่วมกับดาวประจำตัวของเจ้าชะตานะคะเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุนะคะมฤตยูเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้านรถที่ดินทรัพย์สินในช่วง7ปีมฤตยูต้องทายกันยาวๆและดูกันยาวๆหรือบางคนปุบปับฉับพลันซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาใดตั้งแต่ปี66เป็นต้นไป7ปีนะคะก็ต้องไปจนถึงปี75หรือเปล่าประมาณนั้นนะ7ปีนะ66 67 68 69 70 71 72 73ไม่ใช่75ขออภัยจนถึง2575กันเลยทีเดียวสำหรับมฤตยูที่เจ้าชะตาจะดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณนะคะในทางโหราศาสตร์นั้นเวลาที่มฤตยูเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุมันก็บอกได้ว่าชีวิตครอบครัวของเจ้าชะตาในช่วง7ปีนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในบ้านนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลา3เดือนแรกเนี่ยยังมีเรื่องของพฤหัสมาช่วยเหลืออยู่สิ่งที่แอดมินจะเตือนมันจะเป็นการเตือนยาวใน7ปีนะคะมันจะเกิดตอนไหนก็ไม่ทราบแต่มันจะเกิดในเรื่องของเรื่องราวในบ้านเรื่องยุ่งยากในบ้านเรื่องมีปัญหาภายในบ้านพูดจาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้านเกิดเสียหายด้วยภัยธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยใน7ปีเนี้ยแต่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แล้วแต่ดาวบางดวงที่จะเดินไปพัวพันในช่วงแต่ละเดือนซึ่งแอดมีทำนายให้อยู่แล้วในรายละเอียดแต่ละเดือนนะคะถ้าช่วงไหนมันมีดาวเข้าไปเกี่ยวข้องดาวพฤหัสบดีที่ทำมุมกับดาวมฤตยูในช่วงต้นปีเนี่ยยังส่งผลหรือว่าควบคุมให้เจ้าชะตานะอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อช่องหรือขายบ้านขายช่องได้ในช่วงนี้ในช่วงต้นปีนะคะแล้วเดี๋ยวพฤหัสย้ายในวันที่19เมษายนเนี่ยพฤหัสจะไม่ได้ไปกระตุ้นอะไรกับเจ้าเรือนพันธุแล้วต้องคุ้มครองตัวเองในช่วงนั้นชาวลัคนาและราศีกุมก็ต้องเหมือนกับมองทิศทางที่แอดมินบอกว่า1ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านไม่ว่าจะเป็นติดกล้องวงจรปิดนะคะหรือมีคนเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านจะซื้อบ้านจะขายบ้านดูแลให้เรียบร้อยอย่ารีบร้อนนะคะให้รัดกุมอย่าคิดเร็วอย่าทำเร็วนะคะเดี๋ยวมันจะมีการคาดการผิดแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วง7ปีนี้นะคะก็อาจจะต้องดูแลประคับประคองกันไปต่อไปนะคะดาวใหญ่ดวงที่3ที่จะขยับย้ายก็คือดาวพฤหัสบดีค่ะดาวพฤหัสบดีจะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายนนะคะจากเรือนกระดุมพระเข้าสู่เรือนสหัสชะเพราะฉะนั้นทิศทางการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนในปี2566ก็ต้องบอกว่าเป็นทิศทางที่ว่าจะต้องติดต่อสื่อสารจะต้องเดินทางจะต้องเข้าหาผู้คนจะต้องเข้าไปในสังคมจะต้องพบปะพูดคุยจะต้องมีการเจรจาจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเสมอหรือว่าบางทีการหาเงินนั้นก็เกี่ยวข้องด้วยการทำงานที่เปลี่ยนแปลง
ที่ทางเดินทางบ่อยๆไม่ใช่เดินทางไกลนะเดินทางไกลๆก็ได้แต่ถามว่าเดินทางไกลมีไหมมีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวีนาสนะคะกุมรักของตัวเองนะคะทีนี้นะคะหลังจากดาวพฤหัสบดียกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายนแล้วนะคะดาวมฤตยูยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคมแล้วดาวดวงสุดท้ายที่จะขยับย้ายก็คือดาวพระราหูค่ะพระราหูจะเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระเห็นไหมคะตัวตนนั่งแท่นเรือนกระดุมพระมีทั้งดีและต้องมีทั้งเรื่องที่ต้องระมัดระวังเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะคะดาวทั้งหลายเนี่ยเข้าที่ประจำจุดนะคะเรื่องการงานเอาเรื่องตัวตนก่อนตัวตนในปีหน้าหรือปีต่อไปไม่ว่าจะ6667เจ้าชะตาบางคนอาจจะอยากอยู่กับตัวเองอาจจะอยู่เงียบๆอาจจะอยากปลีกวิเวกอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตไม่อยากจะพบเจอไม่อยากจะพูดคุยกับใครแต่แอดแนะนำเลยนะคะดวงชะตาของคุณจะได้งานจะได้เงินจะพุ่งขึ้นจะโด่งดังต้องอาศัยการเข้าไปสู่สังคมต้องอาศัยการเข้าไปพบปะผู้คนต้องอาศัยการเดินทางขยันเดินทางขยันทำเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปีแห่งความเหนื่อยยากในเรื่องของความอึดอัดขัดใจอยู่เพราะพระเสาทับลักแม้จะเป็นนรเกณฑ์แต่สิ่งที่อึดอัดครับข้องใจก็คือจิตใจของชาวราศีกุมนี่แหละที่ฉันไม่อยากทำตรงนั้นไม่อยากทำตรงนี้แต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นปีแห่งการโด่งดังค่ะเป็นปีแห่งเรื่องของเงาเรื่องของการออนไลน์เรื่องของชื่อเสียงมาแรงและมาเร็วตัวตนก็คือพระราหูนะคะเข้าไปทับอยู่ในเรือนการเงินเงินทองจะมั่งคงมั่งคั่งโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกลักษณะเหมือนแบบว่าลง YouTube ลงเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นผู้มีชื่อเสียงก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องบอกว่าดาวพระเสาที่กุมลักเนี่ยจะทำให้เจ้าชะตารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอยากจะอยู่นิ่งๆเงียบๆอ่ะนะคะแต่ก็กลายเป็นว่าจะต้องออกไปข้างนอกออกไปพบปะผู้คนออกไปทำในสิ่งที่ผู้คนอยากให้เจ้าชะตาทำแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยแอดบอกเลยว่าทุกอย่างจะลงตัวได้ดีได้เงินมาทั้งสิ้นได้เงินหาเงินได้มากหาเงินได้เก่งนะคะแต่ว่าเป็นการหาเงินที่จะต้องมีการลงทุนมีการใช้จ่ายนะคะพระราหูที่อยู่ในเรือนกระดุมพระการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องของความลุ่มหลงความชอบความอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นทำเขาเรียกว่าทำอะไรทำบัญชีรับจ่ายไว้ก่อนเลยนะคะในปีหน้าตัวตนของคุณเนี่ยเข้าไปกลุ่มเข้าไปทับหลักก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่หาเงินเก่งนะคะขยันมีมานะเพียงแต่ว่าไออารมณ์ของพระเสาเนี่ยมันยังอยู่คุณต้องแยกกันนะว่าอารมณ์พระเสาคือฉันอยากจะอยู่เงียบๆแต่อารมณ์ของดาวพระราหูที่อยู่ในภพเรือนกระดุมพระคือฉันต้องการหาเงินเก็บเงินหารายได้ฉันต้องการมีหลักฐานเจ้าชะตาจะคิดเห็นเป็นแต่เรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะพระราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระหนี้สินเพิ่มพูนได้รายได้เพิ่มพูนได้เงินเก็บเพิ่มพูนได้แอดจึงต้องบอกว่าให้เรามาระวังเรื่องของความเสื่อมด้วยเช่นการมีหนี้สินโดยไม่คิดนะคะการใช้เงินโดยไม่คิดก็ต้องตั้งหลักแล้วก็คิดให้ดีในช่วงเดือนในช่วงปี2566เนี่ยเพื่อนฝูงการเจรจาการติดต่อสื่อสารล้วนนำพามาซึ่งผลประโยชน์และโชคลาภทั้งสิ้นนะคะการเงินก็จะมีตำแหน่งที่บอกเลยว่ามันเป็นราชาโชคในเรือนสหัสชะเพราะฉะนั้นแอดเลยบอกว่าให้เจ้าชะตานั้นเดินหน้าเข้าหาสังคมเข้าหาผู้คนเข้าหาการติดต่อเข้าหาการเจรจาการเงินของคุณเนี่ยตลอดทั้งปีอำนาจของพระฤหัสบดีจะส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเพียงแต่บางครั้งนะคะการหาเงินได้มากเกินไปอาจจะทำให้เจ้าชะตาเหมือนกับใช้จ่ายจนลืมตัวนะเป็นการใช้จ่ายจนมันสิ้นเปลืองหมดไปเพราะรู้สึกว่าตัวเองหาเงินได้เยอะไงนะคะมันจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่าเอาง่ายๆคำพูดง่ายๆก็แล้วกันกลายเป็นคนงกเพราะมันคิดเห็นเป็นต่อเรื่องเงินงกจึงไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นถ้าคุณสามารถที่จะบาลานซ์การหาเงินได้
การใช้เงินให้มันแบบว่าอยู่ในทิศทางที่มันพอดีอ่ะเจ้าชะตาก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองเป็นปึกเป็นแผ่นมีโอกาสเดินทางทั้งใกล้ไกลที่มันจะประสบความสำเร็จด้วยเพราะพระฤหัสที่อยู่ในเรือนสหัสฌานบอกเลยว่ามันจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยกลายเป็นนักคิดนักเขียนนักเศรษฐศาสตร์นักปรัชญานักการศึกษาสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมาเต็มที่นะคะเป็นภพที่บอกเลยว่าในปี2566พฤหัสบดีดันคุณเต็มที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้ประสบความสำเร็จหรือว่าใช้เงินมากใช้เงินเปลืองในช่วงระยะเวลาใดต้องไปติดตามกันในช่วงเดือนต่อเดือนหรือ3เดือนครั้งนะคะแต่ที่แน่ๆพฤหัสที่อยู่ในเรือนราศีนี้เป็นอุดมเกณฑ์นะคะเจ้าชะตาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนปรารถนาดีนะคะเป็นที่รักต่อผู้คนและดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสหัสชะชาวลัคนาและราศีกุมบางท่านนะคะในเรื่องตัวตนในเรื่องการงานมีโอกาสโยกย้ายมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นคือมันมีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงแน่นอนเก็บกระเป๋ารอได้เลยนะคะหลายคนมันเหมือนกับว่าเจ้าชะตาอาจจะบอกว่าโอ้ก็อยู่นิ่งๆนะแต่แอดทายมาแล้วนะหลายลัคนาราศีที่มีพฤหัสบดีอยู่ในเรือนสหัสชะว่าเตรียมกับเก็บกระเป๋าได้คุณมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายไม่ว่าจะย้ายไปที่ใดก็ตามนะคะมันเป็นจังหวะระยะเวลามันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเป็นไปแบบนั้นนะต่อไปนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวลัคนาและราศีกุมเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์นะคะเรื่องของความรักคู่ของเจ้าชะตาสำหรับคนโสดละกันคนโสดเนาะความรักจะต้องเป็นความรักที่มีคนอายุน้อยเข้ามาข้องเกี่ยวค่ะนะคะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสพบเจอที่เขาเรียกว่าอุปสรรคขัดขวางในบางจังหวะบางเวลาแต่ก็จะปรับความเข้าใจกันได้ชาวลัคนาแล้วราศีกุมเนี่ยจะต้องบอกว่าในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนมิถุนายนเดือนพฤษภามิถุนากรกฎามีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่มีลักษณะดีฐานะดีความมั่นคงดีสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ในช่วงจังหวะที่พระเสาเล็งเรือนปัตตานีมันอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันมีเกณฑ์พูดจากันไม่เข้าใจหรือมีเกณฑ์ที่แยกย้ายไปทำงานกันคนละทิศคนละถิ่นคนละที่นะคะมันมีโอกาสเหตุเพราะว่าทั้งพระเสาทับลักษณ์ทั้งพฤหัสเข้าเรือนสหัสชะมันเลยเป็นเรื่องของการที่จะต้องแยกย้ายกันคือเวลาการแยกย้ายกันมันไม่ใช่เรื่องที่แย่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เรื่องทะเลาะเบาแว้งแล้วเลิกลากันไม่ใช่แอดมินไม่ได้ทำนายเป็นในทิศทางนั้นการทำนายของแอดมินเนี่ยการแยกย้ายเนี่ยมันไม่ใช่มีเกณฑ์แค่ทะเลาะเบาแว้งหรือว่าไม่เข้าใจกันแต่มันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานชีวิตคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนต้องก้าวหน้าต้องเดินทางต้องเดินออกไปถึงจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็เลยต้องอาศัยความเข้าใจกันมากๆในปีนี้นะคะพูดจากันให้เข้าใจปรับความเข้าใจกันดีถ้าคุณผ่านปีนี้ไปได้หรือว่าเป็นปีที่เขาเรียกว่าปีพิสูจน์ใจเนี่ยมันจะมีอุปสรรคด้วยระยะทางเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะของปี2566ยาวไป2567ถ้าเจ้าชะตารักษาคู่ของคุณไว้ได้มันก็จะโดดเด่นก้าวข้ามไปคู่ของคุณที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณในปี2566เนี่ยถ้าจับมือกันแน่นๆหรือมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันพึ่งพิงกันปรึกษาหารือกันได้แม้จะอยู่ไกลกันยกหูโทรศัพท์ถึงกันเล่นโซเชียลถึงกันพูดในเรื่องเดียวกันต้องการความก้าวหน้าในชีวิตคู่เหมือนกันบอกเลยว่าเจ้าชะตาจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความห่างไกลได้สำหรับคนที่บอกว่าไม่ได้แยกย้ายจากกันไปไหนแต่ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่แอดบอกว่าค
คุณจะมีคนกลางเข้ามาช่วยดาวพฤหัสจะช่วยคลี่คลายปัญหาพฤหัสของคุณเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนสหัสชะแสดงว่าเพื่อนฝูงหรือว่าสังคมเนี่ยไม่ต้องการแยกคุณเขาจะพยายามประคับประคองและช่วยเหลือทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังมีแต่คนอยากให้คุณไปรอดอยากให้ชีวิตคู่ของคุณสวยงามนะคะปีนี้จึงเป็นปีที่เจ้าเรือนสหัสชะโดดเด่นเจ้าเรือนสหัสชะคือเพื่อนฝูงการติดต่อนะคะสังคมโดดเด่นเป็นทิศทางที่ดีกับเจ้าชะตาแล้วดาวที่โดดเด่นอีกดวงนึงคือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณที่เข้าไปอยู่พบเรือนสหัสชะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องคู่หรอกเพื่อนฝูงสังคมหรือว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยช่วยประคับประคองในทุกๆเรื่องรวมถึงผู้ใหญ่ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นแอดเชื่อว่าในปีนี้ถ้าเกิดคุณและคู่ของคุณผ่านไปคนนี้แหละจะอยู่กับคุณยาวๆไปเขาเรียกว่าเป็นคู่ตลอดชีวิตเลยนะคะสำหรับคนมีคู่นะส่วนคนโสดก็มีช่วงจังหวะระยะเวลาเหมือนกันนะคะคนโสดแอดมองว่ามีโอกาสที่จะแต่งงงแต่งงานหรือว่าพบคู่ที่เป็นคู่วาสนาคู่บารมีอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วช่วงกุมภาพันธ์อาจจะมีเกณฑ์แต่งงานแต่สำหรับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยและปุบปับฉับพลันนะคะจะแต่งงานอ่ะแอดมองว่าน่าจะเป็นประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหานะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นเป็นราชาโชคนะคะคนโสดก็มีโอกาสสดใสเบิกบานนะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาและราศีกุมแอดมองว่าถ้าจะต้องเป็นห่วงเป็นใยจนถึงก็ต้องเตือนกันน่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้และก็โรคที่มันเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมทำงานมากเกินไปนะคะทำให้มีโอกาสไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะมีบ้างน่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเมื่อยล้อยหกล้มหกลุกนะคะเตะนั่นเตะนี่เลือดตกยางออกเป็นเล็กๆน้อยๆไม่มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นทิศทางของชาวลัคนาและราศีกุมในปี2566ค่ะขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับซูเปอร์แตงหลายคนถามกันเข้ามาว่าจะให้ซูเปอร์แตงแอดมินอย่างไรนะคะดูที่ใต้คลิปจะมีรูปหัวใจขึ้นแล้วก็ทำไปตามขั้นตอนนั้นเลยค่ะแอดมินจะได้รับโดยตรงแล้วก็เป็นช่องทางที่ YouTube ทำให้เป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการแชร์คลิปทุกคลิปให้แอดมินด้วยเพราะทั้งหมดนี่เป็นรายได้เข้ามาสู่ช่องเข้ามาสู่แอดมินเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาช่องขอบพระคุณมากๆที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ